รายการธรรมมัทัศจัดสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนรางหรือบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างแลวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อเผยแผ่ธรรมะในไตรปิฎกยกมาแชร์บรรยายย้ำธรรมะแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเต็ปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000 วันต้องพลันยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้โชว์ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจาขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่ ก็มีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพรักครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายและญาณนี้ก็ต้องขออภัยหลายวันผ่านมาก็เอารายการเก่ามาปรับออกอากาศเนื่องจากว่าขัดข้องทางอินเทอร์เน็ตกลับจากประเทศอังกฤษมาที่ไอร์แลนด์ครั้งนี้ก็มีปัญหาอยู่เหมือนเดิมคือเรื่องของอินเทอร์เน็ตจะกลับมาใช้ใหม่
กำลังได้มาวันนี้ก็เลยก็เลยได้จัดรายการมาเริ่มจัดรายการใหม่อีกขาดไปหลายวันต้องขออภัยโอ้ท่านอาจารย์พระมหาเฉลิมเกียรติโอ้สาธุครับผมถวายความเคารพครับพระอาจารย์เหมือนกันนะอาจารย์มหาเฉลิมเกียรติอ้ออาจารย์กายอาจารย์กายอาจารย์หานรงค์โอ้ในอังกฤษในอาวัดสิงห์ UK สาธุครับผมหลายวันแล้วนะนั่น FC ตัวจริงก็เข้ามาแล้วท่านอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพโอ้วันนี้กราบนมัสการด้วยความเคารพครับพระอาจารย์นะเราขออภัยขาดไปหลายวันอาจารย์กายบอกว่าภาษาครับทุลุงสบายดีนะครับเรื่องสบายนี้สบายดีครับระยะนี้ก็ออกไปชมสถานที่ต่างๆก่อนจะกลับก่อนจะกลับเมืองไทยในวันที่เนี่ย17นี่แหละอีก5-6 วันหรือ5-6 วันนี้ก็จะกลับแล้วก็เลยไปชมที่นั่นที่นี่เมืองนั่นเมืองนี้วันนี้ก็ไปนู่นเมืองลิมริกไม่เห็นพระอาจารย์ไลฟ์หลายวันครับถูกต้องถูกต้องพระอุดมบันดีโอ้สาธุครับหลวงพ่อ อาจารย์อุดมบันดีก็อย่างที่ได้เกริ่นนำไว้ว่ามันขัดข้องทางเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยกลับมาทุกครั้งเลยกลับมาไอแลนด์เนี่ยก็มาต่อใหม่มาติดต่อใหม่เรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยครั้งที่แล้วก็เหมือนกันนะขาดช่วงไป7 วันครั้งนี้เป็น10 กว่าวันต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งพระธาตุมาถึงแล้วครับนิมนต์ครับโอ้โหสาธุสาธุพระธาตุส่งมาโอ้จัดงานไปเมื่อวันที่23 เดือนที่แล้ววางศิลาฤกษ์วางฐานพระธาตุตอนนี้พระธาตุมาแล้วสาธุครับขอบคุณมากเดี๋ยววันหลังโอ้น่าจะปีหน้านู่นนะครับปีหน้าถ้ากลับไปนี่ก็ต้องพักอีก6 เดือนกว่าจะขอวีซ่าได้นะในประเทศอังกฤษนี่ต้องพักอยู่เท่าไหร่พักเท่านั้นอยู่3 เดือน5 เดือนก็พัก3 เดือน5 เดือนนะยังครั้งที่แล้วก็พัก5 เดือนเกือบ6 เดือนคราวนี้ก็คงเหมือนกันนะฮะอันนี้ประมาณ6 เดือนหลังเดือนมกรานะหลังเดือนมกราจะได้ไปไหว้พระธาตุคงทำสำเร็จหมดนะคงทำเสร็จหมดนะดีแล้วดีแล้วขอบคุณมากอ้าวสำหรับธรรมะในวันนี้ดูไปดูมาเวลาจะหมดนะเวลาจะหมดแล้วนะก็เป็นขึ้นวรรคใหม่ด้วยธรรมะธรรมัตถวรรควันนี้ท่านธวัชชัยภูลศรีโอ้ไม่เห็นชัดธวัชชัยภูลศรีสาธุน่าจะไม่ใช่พระหรือเป็นพระไม่รู้นี่เดี๋ยวก่อนไม่ถึงธวัชชัยภูลศรีสาธุพระอาจารย์พอดีมีหลานชายหาวัดจำพรรษายังไม่ได้อาจารย์ช่วยหาวัดในเชียงใหม่ด้วยเถิดโอ้โห
ขออภัยตอนนี้ผมอยู่ต่างประเทศตอนนี้อยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์แล้วก็จะกลับวันที่17กลับไปถึงก็ไปถึง18 19 18ขึ้นเชียงใหม่ก็เข้าจำพรรษาเลยครับผมเพื่อนวิสิตครับอ๋ออาจารย์วิสิตตอนนี้อยู่ที่เมืองฝางเอาไปจำเมืองฝางเลยดีกว่าเราไปจำกับท่านอาจารย์วิสิตอืมโอ้เดี๋ยวถูกละถูกละที่เมืองฝางแบตเตอรี่ไมโครโฟนดับนี่ต้องขออภัยต้องเอามาใกล้ๆต้องเอามาใกล้ๆก่อนละนี่ต้องอยู่ใกล้เลยทีนี้ลืมชาร์จไฟแบตเตอรี่ของไมโครโฟนดับตอนนี้เสียงน่าจะเบาหน่อยไม่เป็นไรเสียงน่าจะเบาไปหน่อยครับผมเป็นพระครับพระธวัชชัยเตชะธรรมโมโอสาธุสาธุท่านกับผมตอนนี้ยังติดต่ออะไรไม่ได้พอไปถึงผมก็ต้องรีบเข้าพรรษาด้วยไปถึงวันที่20ไปถึงวันที่18 19โอ้สาธุครับสาธุครับอาจารย์ธวัชชัยพระหลานอยากอยู่ในเมืองครับอาจารย์โออยากอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดฝายหินวัดฝายหินไม่แน่ใจผมจะประสานทางเจ้าอาวาสก่อนเจ้าอาวาสองค์ใหม่นะเจ้าอาวาสองค์ใหม่วัดฝายหินนะท่านสุแก้วคำอ้วนโอ้สาธุสาธุประเสริฐเสริมสุขโอ้คุณโยมประเสริฐจากกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครอยู่ในเมืองเหมือนกันวัดฝายหินเชิงดอยสุเทพแต่อยู่ในป่าหน่อยหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผมจะประสานไปทางท่านพระครูสมุวิสุวัตแต่ว่าบิณฑบาตค่อนข้างไกลหน่อยนะต้องเดินไป2.5 กิโล2 กิโลต้องไปทางกลับนี่ก็3 กิโลไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินบิณฑบาตออกกำลังกายเบอร์โทรอ๋อได้ครับได้ครับนะเบอร์โทรเราจะได้ติดต่อท่านพระครูท่านพระครูสมุวิสุวัตนะครับ39 3เอาละครับทีนี้ก็นมัสการครับโยมประเสริฐ
เชิญโยมประเสริฐเสริมสุขจากกรุงเทพมหานครโยมมหาลานีสบายดีเนาะองค์สบายดีเนี่ยสบายดีกันทุกคนทุกคนสาธุสาธุขอบพระคุณมากครับได้ได้ได้นะ ก่อนเมื่อกี้กำลังพูดถึงเรื่องของวักวันนี้ขึ้นวักใหม่ธรรมัตถวักวักที่ว่าด้วยฐานของธรรมหรือการตั้งอยู่ในธรรมวันนี้จะเป็นเรื่องของความเป็นคนมีธรรมหรือผู้มีธรรมที่พระพุทธพระองค์ก็สมัยที่ประทับอยู่ที่วิหารเชตวันวิหารเชตวันวัดเชตวันวัดใหญ่วัดใหญ่เมืองสาวัตถีวัดใหญ่เมืองสาวัตถีโอ้สบายดีครับโยมมหาลานีสบายดีโอ้สาธุสาธุไปเจอกันที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเนอะเข้าพรรษานี่แล้วก็เรื่องที่นำมาประกอบก็เป็นเรื่องของการวินิจฉัยนะของอำมาตย์เหมือนกันนะวินิจฉัยของอำมาตย์ก็คือมีวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายที่วัดเชตวันนี่ก็ไปบิณฑบาตบิณฑบาตกันตอนเช้าขาไปไม่เป็นไรขาไปไม่เป็นไรแต่พอขากลับยังไม่ทันถึงวัดฝนตกฝนตกขนาดหนักก็เลยพากันเข้าไปที่ศาลศาลตัดสินคดีความเลยนะศาลตัดสินคดีความว่างๆพระอาจารย์โทรมาหาผมด้วยนะครับครับผมสาธุสาธุนะครับครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านเจ้าอาวาสที่วัดฝ่ายหินโทรให้โทรหาเข้าไปที่ศาลศาลตัดสินตอนนั้นก็มีฝนตกหนักศาลก็ดำเนินการพิจารณาคดีตัดสินความกันอยู่พอพระก็เข้าไปก็อยู่ในศาลเดียวกันนะอยู่ในศาลที่เดียวกันคนเจ้าของคดีโจทจำเลยผู้พิพากษาในต่างๆก็อยู่ในนั้นกันหมดก็ตัดสินกัน ครับสาธุสาธุดีใจครับดีใจสาธุครับ ก็ไปเห็นเขารับสินบนรับสินบนรับสินบาทคาดสินบนอะไรเนี่ยนะตัดสินคนแพ้คนแพ้คนชนะอะไรต่างๆก็เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นคนที่น่าจะคนที่แพ้ก็ขอไปคนที่ชนะกลายเป็นแพ้คนที่แพ้กลายเป็นชนะอย่างเงี้ยนะมันกลับกันสับสนปนเปกันไปหมดอันนี้ก็พระก็อยู่ในนั้นด้วยพอฝนหยุดฝนหยุดก็พากันกลับวัดวัดเชตวันนะเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปกราบทูลพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็จึงตรัสว่าโอ้การตัดสินคดีความคนที่อยู่ในอคติเรียกว่ามีธรรมเหมือนกันแต่ว่าเป็นอคติธรรมเป็นธรรมที่ไม่เป็นธรรมอคติก็คือว่าความลำเอียงมีความลำเอียงอคตินี่มันมีอยู่4อย่างอคติเป็นคน
เป็นผู้มีอคติเพราะความรักเป็นผู้มีอคติเพราะความชังแล้วก็เป็นผู้มีอคติเพราะความกลัวเนี่ยมีเพราะความกลัว แล้วก็ความหลงเนี่ยความชังความกลัวแล้วก็ความหลงโอ้เสียงจะหายไปเสียงหายไปอีกละเอาละชาร์จไฟชาร์จแบตเตอรี่พอกระล่ำก้มแก้มได้นิดหน่อยความหลงนี่ความกลัวความหลงนะเพราะความกลัวเพราะความหลงเนี่ยเพราะความรักความชังความกลัวความหลงเนี่ยนะก็ทำให้การตัดสินคดีไม่เป็นธรรมพระอาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับกระผมจะผ่าตาวันที่17ถึง19ที่โรงพยาบาลนครพิงค์โอ้ที่แม่ริมครับขอบคุณมากครับนี่ขอบคุณมากนี่รักษาสุขภาพด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นเมื่อมีอคติคนถ้าไปรักใครชอบใครอยู่นี่อาจจะเป็นญาติหรืออาจจะเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นมักเคยกันท่านธวัชชัยบอกว่าสาธุสาธุเออครับผมนะอาจจะคุ้นเคยกันเนี่ยทีนี้แล้วถ้าเป็นเรื่องของความชังความไม่ชอบเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการเป็นผู้ที่มีความโกรธความไม่พอใจอาจจะไม่ชอบแล้วก็ตัดสินโดยผุนผันในที่นี้พุทธองค์ตรัสว่าใช้คำว่าตัดสินโดยความผุนผันไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถ้ากลัวถ้าความกลัวนี่ก็เช่นไปกลัวคนนั้นคนนี้มีอิทธิพลมีอิทธิพลเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือไม่ก็เป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนาในบ้านในเมืองหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีคดีมันก็ไปกลัวอย่างเงี้ยนะแล้วก็ที่หลงเนี่ยเพราะความหลงเนี่ยก็ในเรื่องของความกินศีลบาตรขาดศีลบุญนี่แหละหลงไปหน้ามืดตามัวไปอย่างนี้นะดังนั้นในพระพุทธองค์ก็จึงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายพร้อมกับญาติโยมผู้ฟังทั้งหลายนั้นว่าบุคคลไม่ชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรมเพราะเหตุที่นำคดีไปโดยความผุนผันส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตวินิจฉัยคดีและไม่ใช่คดีทั้งสองย่อมนำบุคคลเหล่าอื่นไปโดยความละเอียดละออโดยทำสม่ำเสมอผู้นั้นอันทำคุ้มครองแล้วเป็นผู้มีปัญญาเรากล่าวว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมครับกำลังฟังเตรียมออกบิณฑบาต6โมงครับบางทีกระผมอาจจะไปจำพรรษาพร้อมพระหลานชายดูอาการตาก่อนครับโอ้สาธุสาธุครับ
นะเอาไว้ผมไปประสานงานก่อนนะครับ สำหรับวันนี้หมดเวลา คนที่ฟังพระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์แสดงในวันนั้นเนี่ยมีก็ได้บรรลุธรรมกันหลายคนมีพระโสดาบันเป็นต้นทั้งพระทั้งญาติโยมที่จะดับรับฟังในเรื่องของการตัดสินคดีที่ปราศจากอคติในเรื่องของการปราศจากอคติพิจารณาโดยรอบคอบทั้งฝ่ายถูกทั้งฝ่ายผิดก็ตัดสินกันไปตามความเป็นธรรมเรียกว่าตั้งอยู่ในธรรมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร